จะได้รู้ว่าครูกับนักเรียนมีความสัมพันธ์กันยังไงแบบไหนนะครูกับนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กันยังไงแบบไหนเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่รู้ตัวว่าเป็นนักเรียนในขณะบรรยายก็ต้องเป็นนักฟังที่ดีนะผู้บรรยายองค์ปาฐกก็ต้องเป็นนักพูดที่ดีพูดดีพูดยังไงจะให้ผู้ฟังเข้าใจผู้ฟังฟังยังไงจะเข้าใจก็ต้องฟังให้ทันนอกจากฟังให้ทันแล้วก็คิดตามเมื่อเราอยู่ในห้องเรียนตาก็อยู่ในห้องเรียนหูก็อยู่ในห้องเรียนเอาหูไปอยู่นอกห้องเรียนเอาตาไปนอกห้องเรียนไม่ได้ดิฉะนั้นแล้วผู้เรียนก็จะไม่ได้อะไรสุดท้ายก็จะเป็นการใช้เวลาโดยเปล่าประโยชน์เรื่องอย่างนี้ถือว่าเป็นทฤษฎีการสื่อสารนะผู้พูดกับผู้ฟังผู้พูดจะพูดเรื่องอะไรขณะนี้วินาทีนี้ผู้พูดจะพูดเรื่องของสุขภาพนะครับเรื่องสุขภาพย้ำผู้พูดจะพูดเรื่องสุขภาพถ้าผู้ฟังไม่ฟังเรื่องสุขภาพก็ไม่ต้องฟังนะเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องจำแนกให้ได้มนุษย์ไม่จำแนกสิ่งเหล่านี้ยุ่งเลยนะมันจะกลายเป็นมนุษย์ขาดวินัยมนุษย์เราเนี่ยภายใน3วินาทีจะรู้สิ่งเดียวเท่านั้นนะภายใน3วินาทีไม่สามารถจะทำได้คิด2สิ่งก็ไม่ได้ภายใน3วินาทีแป๊กแป๊กแป๊กถ้าฟังก็ฟังอย่างเดียวถ้าคิดก็คิดอย่างเดียวภายใน3วินาทีถ้าพูดก็พูดอย่างเดียวถ้าทั้งฟังทั้งพูดแปลว่าต้องสัมพันธ์กัน3วินาทีมีค่านะครับสำหรับคนเรียนหนังสือบอกให้ทราบด้วยนะครับนะย้ำ3วินาทีมีค่านะครับสำหรับการสื่อสารคนไหนที่หลุดการสื่อสารเรื่องใดคนนั้นจะหาความเจริญก้าวหน้าไม่ได้จำไว้เลยนะฮะมีลูกก็ต้องบอกลูกมีหลานก็ต้องบอกหลานที่เขาเรียกว่าตั้งใจนั่นนะครับตั้งใจฟังตั้งใจอ่านตั้งใจทำนั่นแหละความหมายคือตั้งใจนั่นแหละเพราะฉะนั้นอยู่ในบรรยากาศอย่างนี้ระหว่างผู้พูดกับผู้ฟังผู้ฟังต้องติดตามผู้พูดตลอดทุกนาทีทุกวินาทีครับครับครับ
จำไว้เลยนะครับว่าเขาเรียกว่าการเรียนรู้ถ้าหากว่าการเรียนรู้ไม่มีระเบียบไม่มีวินัยการพูดและการกระทำก็จะขาดระเบียบขาดวินัยเช่นเดียวกันเพราะมันของจะต้องไปด้วยกันสุดท้ายก็มาในลักษณะเปปะนะแก่ก็แก่เพียงอายุใช่ไหมฮะไม่ได้แก่ความรอบรู้ไม่ได้แก่ความรอบคอบแก่เพียงอายุก็เป็นแก่แบบเหมือนขออนุญาตเทียบได้ไหมเนี่ยขออนุญาตนะไม่เทียบเพราะถ้าเทียบนั้นมันจะเป็นกลายเป็นไม่ดีก็ให้เข้าใจเองก็แล้วกันนะเพราะฉะนั้นการรับรู้การสื่อสารไม่มีคำว่าแก่จำด้วยนะครับถ้าสนใจใฝ่รู้ที่จะรู้เรื่องใดใดไม่มีคำว่าแก่นะอยู่ที่ปฏิกิริยาตอบสนองหรือสนองตอบกับสิ่งเราขณะนี้ลุงหงอกกำลังเราท่านด้วยเสียงผ่านภาษาพ่อคุณนายคำแหงถามว่าฟังทันไหมที่ฟังนั้นเข้าใจไหมมีแค่นี้จำเป็นแพทเทิร์นได้เลยในชีวิตจะฟังอะไรจากใครก็ได้ในโลกใบนี้ได้ฟังไหมฟังทันไหมฟังแล้วคิดตามเข้าใจไหมถ้าไม่เข้าใจก็จบข่าวอย่าไปต่อถ้าไปต่อก็ไม่เกิดประโยชน์โอเคนะผมกำลังเริ่มต้นอย่างนี้ผมรู้ดีว่าท่านอยู่ในวัยที่จะรับรู้ช้าก็ว่าได้นะครับสังหารับรู้ช้าก็ว่าได้เสร็จแล้วก็บอกว่าฉันแก่แล้วฉันเชื่องช้าเป็นคนธรรมดาไอ้คำว่าแก่แล้วเนี่ยผมว่านะแก่ด้วยวัยแก่ด้วยสังขารจะเดินเหินไปมาลำบากเชื่องช้าอันนี้รับได้แต่ถ้าหากว่าแก่แล้วไม่รับรู้ไม่รับฟังไม่ตอบโต้ไม่โต้ตอบอย่างนั้นก็เป็นการแก่แบบไร้สาระนะครับครับเพราะว่าในการรับรู้ตอบโต้โต้ตอบนั้นเราไม่ได้แบกไม่ได้หามไม่ได้ออกแรงนะครับเพราะฉะนั้นแบ่งภาคแบ่งภาวะให้ได้นะครับอย่าเอาความแก่มาเป็นตัวบั่นทอนการรับรู้ของเราเนาะเอาล่ะกลับมาถึงเรื่องสุขภาพโดยตรงนะครับทีนี้เรื่องราวของสุขภาพเป็นเรื่องใหญ่มากของมนุษยชาติเรื่องใหญ่เหลือเกินครับของมนุษยชาติครับเขาที่เห็นหน้าคาตาทุกท่านเวลานี้ มีใครบ้างน้องอ้อแอมาก็คือเกิดจากหมอตำแยมีไหมครับยกมือสิครับหมอตำแยยกเลยครับหมอตำแยเกิดจากหมอตำแยนะยกแรงๆเออจากหมอตำแยนะนอกนั้นเกิดแบบสมัยใหม่เนาะคนเกิดสมัยเก่าก็เกิดจากหมอตำแยเป็นผู้ที่ทำคลอดโอเคนะเราถือว่าเกิดมาในตามกรอบของธรรมชาติครับใครก็ตามที่รู้ตัวว่าเกิดจากหมอตำแยคนนั้นจะมีความผูกพันกับแม่มากหรือแม่ก็จะผูกพันกับลูกมากเพราะว่าในวินาทีที่กำลังจะหลุดออกมาจากช่องคลอดคนเป็นแ
เจ็บแสนเจ็บปวดแสนปวดแน่นอนแล้วคนเป็นลูกล่ะคำตอบนะแม่เจ็บเท่าใดลูกจะเจ็บเท่านั้นอธิบายแม่เจ็บเท่าใดลูกจะเจ็บเท่านั้นอธิบายเพราะว่าในช่องว่างขนาดนั้นเนี่ยมันเป็นภาษาวิทยาศาสตร์นะแอคชั่นจะเท่ากับรีแอคชั่นครับแรงกดจะเท่ากับแรงผลักภาษาวิทยาศาสตร์นั้นเดี๋ยวให้ดูไปมันจะเท่ากันแต่ภาษาความรู้สึกของมนุษย์แม่จะรู้สึกเกือบตายแต่ลูกจะไม่รู้สึกว่าเกือบตายหรือไม่มันก็ละอารมณ์นะครับให้ดูไว้ลูกออกมาร้องแอกับแม่กำลังเบ่งเนี่ยมันคนละความรู้สึกนะครับบอกให้ตัวนั้นระหว่างแม่กับลูกนะที่พูดนี้ใครเคยเบ่งออกลูกจะรู้เองครับนึกให้ได้ครับคนเป็นแม่ในวินาทีนั้นผมเป็นลูกผมไม่เคยเบ่งแต่ผมรู้ว่าถูกเบ่งเป็นยังไงเพราะผมบอกว่านะแรงเบ่งนะแรงผลักกับแรงดูดเป็นเท่ากันแล้วผมจะกลับไปรู้สึกอย่างนั้นนะในส่วนตัวผมทั่วๆไปจะไม่มีคำว่ารู้สึกคนเป็นลูกจะไม่รู้สึกคนเป็นแม่จะเจ็บมากมายแปลว่าคนละอารมณ์แต่ของผมจะรู้สึกตรงนั้นเวลาแม่เบ่งไม่ได้เจ็บแทนแม่นะตัวเองเกือบตายเหมือนกันออกมาเพราะว่าถูกบีบใช่ไหมต่างฝ่ายต่างเกือบตายบรรยากาศอย่างเนี้ยมันเป็นบรรยากาศแม่ผมกำลังดำนาอยู่ครับเขาคงไม่ได้เบ่งเหมือนชาวบ้านเขาเนาะกำลังดำนาอยู่หลุดพรวดไปขนาดเยี่ยวต้องเบ่งอันนี้เชื่อว่าไม่ต้องเบ่งหลุดเลยดูสิมันออกง่ายขนาดไหนกำลังดำนาอยู่หลุดพรวดเลยก็ไปถามแม่เองถามผมไม่ได้หรอกใช่ไหมครับใช่ไหมฮะผมกำลังจะบอกว่าไอ้แค่มาเกิดเนี่ยลุงงอกเนี่ยมันก็ไม่เหมือนชาวโลกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการพูดจาพาทีเนี่ยก็ใช้ภาษามนุษย์โลกนี่แหละแต่มนุษย์โลกมักจะไม่เข้าใจถึงจะไม่เข้าใจก็พยายามที่ทำให้ผู้ฟังเข้าใจถ้าผู้ฟังตั้งใจที่จะฟังนะครับจำไว้เลยนะฮะภาษาลุงงอกเพียงแค่หยิบภาษาไว้เนี่ยร่างกายก็จะสบายจำให้ดีก็จะสบายร่างกายสังเกตดีๆนะครับสำหรับท่านที่คุ้นเคยกับลุงออกและยังไม่คุ้นเคยก็ลองตั้งข้อสังเกตดูว่าแค่ภาษาผมนี่แหละมีผลทำให้ร่างกายท่านสบายครับอย่าลืมหายใจแล้วกันเนาะอย่าลืมนะเราก็ยังอยู่ในกรอบทำสุขภาพอยู่นะทุกคนหลายคนหลายท่านที่นั่งตรงนี้เคยเอาร่างกายไปให้เขาตรวจสุขภาพดูแลสุขภาพรักษาสุขภาพมาคงนับไปถ้วนกินหยุดกินยาท
ั้งกินทั้งฉีดทั้งทาคงนับไม่ถ้วนเนาะมาที่นี่ลุงหอกไม่ใช่หมอที่นี่ไม่ใช่โรงพยาบาลลุงหอกไม่ใช่หมอแต่มีความสามารถใช้สองมือเปล่าและหนึ่งความเข้าใจกำลังพูดตรงนี้ทำให้สบายตัวได้กันแล้วกันแค่ความเข้าใจก็สบายได้ในระดับหนึ่งแล้วถ้าเจอสองมือเปล่าเข้านอกจากสบายตัวแล้วมีความแข็งแรงกลับบ้านได้ด้วยถามว่าลุงหมอกใช้อะไรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพยายามติดตามลุงหมอกเอาไว้ให้ดีว่าหน้าวันนี้มีคำว่าลุงหมอกพลังงานบริสุทธิ์ภาษาอังกฤษลุงหมอกPure Energy ลุงออกนะฮะตัวพลังงานบริสุทธิ์แหละตัวลุงออกนี่แหละพลังงานบริสุทธิ์แหละหรือพลังงานบริสุทธิ์อยู่ในตัวของลุงออกนี่แหละครับย้ำพลังงานมันมีแต่มันไม่เห็นจะรู้ได้ว่าพลังงานมีหรือไม่มีจะรู้ได้โดยความรู้สึกเท่านั้นครับมนุษย์ที่ไม่รู้สึกแปลว่าหยุดหายใจแล้วเท่านั้นเองจึงจะไม่รู้สึกถ้ายังหายใจอยู่และถ้ายังรู้ตัวว่าตัวเองหายใจอยู่จะต้องรู้สึกว่าได้ยินเสียงอยู่เวลานี้ครับคำว่ารู้สึกตรงนี้แหละคือสติสติคือความรู้สึกจำไปเลยผ่านการได้ยินผ่านการได้เห็นผ่านการได้ดมผ่านการได้กินและผ่านการได้สัมผัสแต่ต้องเอาตัวเราไปชนมุมโต๊ะรู้สึกเอาฝ่ามือเราไปลูบคลำส่วนนุ่นส่วนเบาของมุมโต๊ะก็รู้สึกแล้วผิวกายเราเนี่ยสามารถรับความรู้สึกได้มากแม้กระทั่งอากาศที่อยู่รอบกายเรานี้ คำว่าร้อนคำว่าเย็นใช่ไหมใครก็ใครที่รู้ว่าร้อนและเย็นโดยที่ไม่ต้องพูดบ่นคนนั้นนะฮะเป็นคนที่มามีสมาธิดีแต่ถ้าหากว่าใครก็ตามไปเจอร้อนเย็นปุ๊บร้องแรกแหกเฉยเลยทำไม่ได้เลยคนนั้นแหละเป็นคนที่มีสมาธิที่ไม่น่าเข้าใกล้นะครับได้ยินอะไรปุ๊บร้อนนิดเนี่ยก็ร้องกุ๊กแก๊กไม่น่าเข้าใกล้นะครับเพราะอะไรเป็นคนที่ไม่ให้ความสำคัญในเรื่องของสติและสมาธิเพราะฉะนั้นเรื่องของสติกับสมาธินั้นใครก็ตามถือครองได้ตลอดคนนั้นก็จะมีสุขภาพดีเสมอนะครับคนไหนถือครองได้ตลอดคนนั้นจะมีสุขภาพดีเสมอสติสมาธิยันคนในถือครองได้ตลอดแปลว่าไปด้วยกันด้วยเสมอจะหลับก็อยู่ด้วยกันจะตื่นก็อยู่ด้วยกันคนนั้นจะมีสุขภาพดีเสมอจำนะครับภาษาต้องจำนะครับไม่เข้าใจก็จำภาษาไว้ก่อนพอกำลังพูดเรื่องสุขภาพมนุษย์ทุกคนตั้งแต่เกิดถึงตายเรื่องสุขภาพทั้งนั้นเลยวันนี้นะถ้าไม่เข้าใจแก่นแท้จริงๆแล้วชีวิตนี้ก็จะเป็นทุกข์เกี่ยวกับสุขภาพไม่ดีครับจะเป็นทุกข์เกี่ยวกับเรื่องราวสุขภาพไม่ดีจะหาของกินมาใส่มากมายกายกองก็สุขภาพไม่ดีอาหารเสริมอาหารวิจิตพิสดารวิวิสมาราใดๆก็ไม่สามารถช่วยได้ครับเพราะฉะนั้นสติสมาธิ
และหรือระบบการคิดเนี่ยสำคัญนะครับโรคภัยไข้เจ็บนี่มันมาจากการคิดผมบอกว่าโรคทุกโรคมาจากความคิดย้ำโรคทุกโรคมาจากความคิดสุขภาพร่างกายที่เราไม่ดีก็มาจากความคิดของเราทำไมผมจึงมีสุขภาพดีตลอด74ปีแล้วผมยังไม่เห็นเป็นอะไรเลยก็ว่าผมมีหลักการคิดผมมีวิธีคิดมีการสรุปสิ่งที่ผมคิดคิดได้ได้คิดได้คิดจึงคิดได้ไม่ได้คิดก็ไม่มีโอกาสคิดได้เลยไม่ได้คิดได้คิดคิดได้ภาษาผมซ้อนอยู่นะภาษาผมซ้อนอยู่นะขจรเนียนแหละไม่ได้คิดไม่คิดไม่ได้คิดแล้วคิดไม่ได้ภาษาผมนั่นคือภาษาผมเหรอมนุษย์ไม่คิดเหมือนชีวิตยืนตายกลางทุ่งแปลว่ามนุษย์จำเป็นมากต้องคิดมันเป็นสัญชาตญาณคิดแบบสามัญถูกความร้อนก็บอกว่าร้อนนี่คือสามัญถูกความเย็นก็บอกคือเย็นคือสามัญนะสามัญสามัญสำนึก common sense common sense ตรงนี้แหละตั้งแต่เกิดมาก็เป็นปกติเห็นไหมครับความรู้สึกร้อนกับเย็นเย็นก็หนาวเอาว่าร้อนกับเย็นก็แล้วกันส่วนหนาวก็มากมันเย็นมากมันก็หนาวเนาะมันเกี่ยวกับภาษาด้วยร้อนกับเย็นสัตว์โลกทั้งหมดเกิดมาต้องรู้สองสิ่งนี้โดยธรรมชาติธรรมดาร้อนกับเย็นร้อนกับเย็นมืดกับสว่างดำกับขาวสูงกับต่ำดำกับขาวยาวกับสั้นแปลว่ามิติของโลกนี้มีแค่สองมิติมิติของธรรมชาติกันแล้วกันเนาะมีดำกับขาวหรือมืดกับสว่างร้อนกับเย็นคิดให้ได้ครับผมกำลังชวนคิดอยู่นะเพราะแต่ละวันแต่ละเวลาเนี่ยมนุษย์ส่วนใหม่มากๆด้วยจะไม่คำนึงถึงไม่เคยคำนึงถึงหรือไม่ได้คำนึงถึงสิ่งที่ผมกำลังเล่าให้ฟังอยู่วินาทีนี้มันจึงสุขภาพไม่ดีย่ำแย่กันมาตลอดคือตรงนี้เองดูเหมือนว่าไม่สำคัญนะแต่ผมเห็นว่ามีความสำคัญมากเพราะผมจะคิดทุกเรื่องอะไรผ่านตาผมก็คิดทั้งนั้นแหละอะไรผ่านหูผมก็คิดทั้งนั้นแหละแต่ความเข้มงวดจะให้ความเข้มข้นกับสิ่งใดล่ะพอมองไปมันก็ร้อยแปดสิ่งที่มองเห็นเห็นไหมนะแน่นอนนะฮะเดี๋ยวนี้ผมกำลังพูดความเข้มข้นความคิดของผมมันก็มาจากคำพูดของผมนี่แหละเห็นไหมครับเห็นไหมครับดูสิครับความเข้มข้นของความคิดของผมก็มาจากคำพูดของผมนี่แหละเห็นไหม
ใครมีมิติสรุปได้เหมือนลุงหอกกี่คนบ้างที่ว่าเห็นไหมฮะถ้าเรามีมิติความคิดได้แค่นี้อย่างอื่นมันจะขยายวงกว้างมากครับความคิดครับไม่มีอะไรที่จะมียิ่งใหญ่เกินไปกว่าความคิดของมนุษยชาติความคิดเนี่ยนะความสุขที่เกิดจากความคิดความทุกข์ที่เกิดจากความคิดเอาถ้าเป็นความทุกข์ที่เกิดจากความคิดเป็นความคิดที่สรุปไม่ได้นั่นแหละฮะเป็นความทุกข์นะถ้าเป็นความคิดใดๆสรุปได้ทุกครั้งนั่นแหละเป็นความสุขของความคิดครับหากเป็นคนสรุปให้ได้ส่วนมากเวลาผมพูดคุยเรื่องอะไรกับใครคือมันมีประเด็นอยู่ถ้าเป็นขานหนังสือเขียนหนังสือเขียนแค่3พารากราฟพารากราฟละ3บรรทัดจบถ้าเป็นการคุยก็คุยกันแค่3ประโยคหรือ3ความหมายจบผมเป็นคนที่ไม่ยืดเยื้อว่าพอคุยจบปุ๊บจะ yes หรือ no จะไปหรือจะอยู่จะกินหรือจะไม่กินเห็นไหมผมไม่ยืดเยื้อเรื้อรังไม่ก็ไม่ใช่ก็ใช่แต่ต้องคุยกันเรื่องว่าเช่นหิวหรือยังมีคนถามลุงหอกยังถ้ายังแล้วก็ไม่ต้องไปตอบว่าจะกินอะไรไหมไม่ตอบเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมฮะถ้าลุงหอกตอบว่ายังเดี๋ยวมาถามต่อว่าจะกินอะไรไหมไม่ฟังแล้วตอนนั้นเห็นไหมคนที่เขาไม่ยืดเยื้อเรื้อรังเพราะเขามีมิติความคิดเช่นนี้เขาจึงไม่เป็นอะไร74ปีแล้วยืนยันคำเดิมไม่เปลี่ยนคำพูดเนี่ยหิวหรือยังหิวแล้วถามว่าจะกินอะไรอะไรก็ได้ที่มนุษย์กินแล้วไม่ตายนี่คือคำตอบอะไรก็ได้ที่มนุษย์กินแล้วไม่ตายไม่ต้องมาถามว่ากินอะไรโอเคไหมนี่คือลุงง่วงหรือยังยังเตรียมที่นอนไว้ให้แล้วนะโอเคดีมากขอบคุณบอกว่ายังแหละไปนอนเดี๋ยวนี้ซะเลือกคุยกันเลยเพราะฉันไม่ง่วงไม่นอนไม่ร้อนไม่อาบน้ำไม่หิวไม่กินไม่ง่วงไม่นอนไม่ร้อนไม่อาบน้ำไม่คันไม่เกาไม่ตายไม่เผานอกจากไม่เผาไม่ฝังแล้วก็ไม่ร้องด้วยคนก็มีความคิดแบบธรรมชาติแต่เป็นอย่างนี้แหละครับมันไม่ได้ดูสิครับถ้าได้เหมือนลุงหอกก็จะมีอายุยืดยาวยืนนานเหมือนกับลุงหอกถ้าไม่ได้ก็ใครไปก่อนไปหลังก็ดูแลกันกันแล้วกัน มันก็มีกันอยู่แค่นั้นนะครับแต่ทั้งหมดก็ต้องหายใจไว้นะฮะการหายใจนี่มันหายใจมันจะเริ่มเกิดแล้วมันก็หายใจแล้วอาหารมื้อแรกคืออากาศนะครับจำด้วยครับอาหารมื้อต่อมาก็2เต้านมแม่นั่นแหละอาหารมื้อที่3ก็แม่คุกอะไรให้มันละเอียดหน่อยนำมายัดใส่ปากกันสมัยนี้ก็เรียกว่าข้าวบดสมัยก่อนนี่แม่เคี้ยวกับกล้วย
ใส่ใบตองห่อหมกเผาไฟถึงเวลากินก็มานอนหน้าตากก็ผสมน้ำเล็กนี่ก็ยัดใส่ปากลูกโตมาด้วยวิธีนั้นนะครับนึกออกไหมครับภาพอย่างนี้สำหรับคนที่เคยเกิดจากหมอตำแยนะถ้าคนที่เคยเกิดจากโรงพยาบาลเสร็จแล้วพวกก็มีแต่ความสะอาดอยู่ตรงนั้นนะครับเสร็จแล้วก็เป็นสถานที่บ่มเพาะเชื้อโรคโรงพยาบาลนั่นนะคือสถานที่กักเก็บเชื้อโรคจะเถียงไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่อยากจะมีโรคอย่าไปโรงพยาบาลพระรามบาลเนี่ยพระองค์พยายามคือจุดศูนย์รวมของโรคเถียงไหมเนี่ยถ้าไม่อยากจะมีโรคก็อย่าไปโรงพยาบาลคำพูดอย่างนี้คิดไม่ได้ยอมนะพี่ใช่ไหมครับใช่นะได้โรคแง่แง่ได้โรคในสารพัดโรคเห็นไหมเราไม่ใช่โรงพยาบาลเราไม่ใช่หมอก็ต้องพูดจากันอย่างนี้มันจึงจะทำให้ร่างกายดีสุขภาพดีมันจะคลี่คลายไปตามกฎของธรรมชาตินะครับเนาะพอละมั้งเทศแค่นี้ก็พอแล้วจะมีคนนั่งหลับแล้ว โอ้โหอายุตั้ง 8-90 ยังนั่งนิ่งนะเรียกว่าคุณนายกันแล้วกันอาจารย์สุภาวดีแสงอะไรเนี่ยแสงพลศิษย์อายุเท่าไหร่ยาย87ปีต้องการอีกเท่าไหร่ครับถึงจะไปเอาละ87ก็แล้วกันอีกปีจะไปวนๆจะไปเบิร์นเวินไปแล้วไม่กลับไงอีก2ปีเนาะเอาอีก3เนาะเอาอีก3แหละเขาไม่รู้อ่ะรู้แต่ว่ามาครั้งแรกไม่ได้มางี้แม่อ่อนแอมาตั้งเยอะมาครั้งแรกมาเจอดวงออกตอนนี้ก็แข็งแรงขึ้นเยอะแล้วนี่แม้ว่าเวลาจะผ่านไปปี2ปีแล้วยังแข็งแรงอยู่นะซึ่งต่างจาก2ปีที่ผ่านมาจอดแอร์กว่านี้นะครับผมหน้าตาใสขึ้นใสขึ้นนะไม่ใช่สาวขึ้นนะสาวนี่มันตั้งแต่สาวเนี่ยคงจะเป็นดาราเป็นดาวข้างฟ้าสาวก็เป็นดาวจุฬาหรือดาวธรรมศาสตร์ดาวจุฬาและดาวธรรมศาสตร์โอเคครับโอเคเข้าใจครับดาวเด่นไม่มีใครแตะต้องเลย ไม่มีใครสอยดาวมากินเลยหรือไม่ยอมให้ใครสอยกระดาวค้างฟ้าสยบเนาะโหค้างฟ้าไว้ตั้ง78-80ทำท่าตั้งจะสอยดาวใช่ไหมแต่ยาวไม่หรอกดาวไม่ยอมหล่นสักทีนึงดาวไม่ยอมหล่นมาทับใครสักคนดีแล้วค้างฟ้าไปเรื่อยนะครับนะโอเคก็ยินดีด้วยครับที่มีบำเหน็จบำนาญกินถ้าไม่มีบำนาญนั้นก็แย่ดูแลให้มันหมดเท่าไรก็เท่านั้นขอบคุณรัฐบาลเขารัฐบาลตอบกดภาษีเขาจะมาต้องขอบคุณภาษีนะเรื่องนี้โอเคไหมเอานะเล่าสู่ฟันฟังในกระเพาะสรุปความว่าเรื่องสองมือเปล่านี่ไม่ต้องคิดอะไรมันมากนะมาหาลุงหอกไม่ต้องคุยเรื่องโรคบอกความต้องการมาปวดหัวหายปวดหางหายปวดใครเอาหางมาด้วยมีไหมฮะไม่มีนะหางหาง
ปวดหัวหายปวดปวดหางหายปวดเอออย่าเพิ่งไปฟังให้ดีปวดหัวหายปวดหัวปวดหางหายปวดหางถามว่ามีใครมีหางไหมหางไม่มีหางก็ไม่เขียวเนาะเออเพราะฉะนั้นอย่าเคืองโอเคนะเราไม่มีหางเราก็ไม่ต้องไปเคืองโอเคนะตัดคำว่าเคืองนี้ให้ได้ถ้าตัดคำว่าเคืองพอเวลาปวดหัวปวดหางก็ไม่มีหางมันจะแปลว่าเอ้ยฉันคือหมาเนี่ยว่ะนี่คือคนที่คิดเรื่องหน้าไปรูปแบบนั้นผมบอกเราไม่มีหางก็จะไปเคืองโอเคครับแม้ว่าจะมีคนคิดว่าเราคือหมาก็ช่างหัวมันเนี่ยขนาดนี้ไม่เข้าใจแล้วเด็กป.หนึ่งจะเข้าใจได้ไงเนี่ยใช่ไหมฮะหางหางควายโอเคโอเคไหมหางควายหางหมาเออผมบอกว่าปวดหัวเอาหายปวดปวดหลังให้หายปวดปวดขาหายปวดถ้าปวดหางก็จะให้หายปวดหางเช่นเดียวกันเมื่อไม่มีหางก็ไม่ต้องพูดถึงมันโอเคไหมบางคนเข้าใจจะเหมือนกับว่าเป็นภาษาดูแคลนดูถูกกันแต่ความเข้าใจมันจะปิดขั้วเลยว่าเอ้ยฉันไม่มีหางจะไปเคืองทำไมวะเห็นไหมครับเห็นไหมฮะมันจะตัดเลยนะก็กูไม่มีหางเนี่ยจะพูดยังไงก็ช่างมึงสิเนี่ยเห็นไหมครับมันจะตัดกูแต่ว่าไม่สะเทือนแม้ว่าใครจะพูดในเชิงเปรียบเทียบเปรียบเปรยมาก็ตามทีเนี่ยหัดเป็นคนอย่างนี้ให้ได้แล้วสุขภาพจะดีเห็นไหมครับเราไม่เป็นเช่นนั้นก็อย่าไปถือสาโอเคไหมครับแม้ว่าจะถูกว่าโอ้เราคือหมาคือแมวคือควายคือวัวเราไม่ใช่อย่างนั้นไปเคืองทำไมหลังเนี่ยคนพูดต่างหากที่มันเป็นเช่นนั้นเห็นไหมครับต้องคิดย้อนไปเลยเราไม่เป็นเช่นนั้นคนพูดต่างหากที่เป็นเช่นนั้นเนี่ยวิธีการที่แก้ลำทางด้านความคิดมันจะหักล้างกันระหว่างไปแล้วกลับแล้วทำให้สุขภาพดีเห็นไหมเห็นไหมโอเคนะจบข่าวนะต่อวันนี้ก็ใครก่อนใครหลังมาตามหมายเลขนะโอเคครับขอบคุณมากครับตัวนี้กับตัวเองซะโอเคนะ